ลำดับแต่นี้ไปเราทั้งหลายโปรดตั้งใจเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาเหมือนเราเคยตั้งใจมาและปฏิบัติทุกวันทุกวันอย่าให้ทำจิตใจของเราให้มันจืดจางในการปฏิบัติให้เรามีความพอใจมีความตั้งใจทุกครั้งที่เราทำเหมือนเรารับประทานอาหารให้รู้สึกว่าธาตุขันธ์ของเราต้องการอาหารอยู่เมื่อมีธาตุขันธ์ของเราต้องการอาหารแล้วการรับทานอาหารก็รู้สึกว่ามีรสมีชาติขึ้นมาเพราะมันหิวเพราะมันต้องการถ้าหากว่าไม่หิวธาตุไม่ต้องการแล้วพึงทราบเถิดว่าสุขภาพของเราจะไม่สมบูรณ์สุขภาพของเราจะอ่อนแอนี่รูปเปรียบร่างกายส่วนการประพฤติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าหากบางครั้งจิตของเราเกิดความเบื่อหน่ายในการฟังก็ดีแต่ในการกราบไหว้ก็ดีหรือในการสวดมนต์ก็ดีหรือในการปฏิบัติระลึกสำรวมจิตก็ดีพึงเข้าใจเถิดว่าจิตของเราจะไม่อยากจะไม่รับเอาทำคำสอนพระพุทธเจ้ากำลังใจของเราในทางธรรมจะอ่อนแอส่วนอธรรมจะเจริญขึ้นเพราะเหตุนั้นเราพยายามรักษากำลังธรรมของเราไว้หรือกำลังใจของเราไว้เพื่ออบรมหรือเพื่อมาใช้ในการปฏิบัติธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรทำความเข้าใจและพอใจภายในจิตใจของเราเองเรามีความปรารถนามีความต้องการทำบางคนอาจเข้าใจว่าถ้าเราปรารถนามีความอยากแล้วมีความมันเป็นตัณหาก็เลยไม่อยากอะไรสักอย่างแล้วก็แล้วแต่มันเกิดแล้วแต่จะมันดับแล้วแต่จะมันรู้แล้วแต่จะมันหลงเลยไปเข้าใจผิดท่านทรงแสดงไว้ว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใคร่คือพอใจนั่นเองกาโมคือคำว่ากาโมไม่ใช่ว่าทางกามก็ไม่ใช่ว่ากามที่เป็นไปเพื่อในทางทุกข์เป็นสมุทัยอันนี้กามในทางธรรมธรรมก็ต้องอาศัยความใคร่ความพอใจความยินดีน้อมนึกระลึกเพราะจิตใจของเราจะอยู่ลอยๆไม่ได้จะมีภัยอันตรายไม่รู้จะทิศทางมันจะไปทางไหนแม้แต่การบริหารการปกครองภายนอกเราจะอยู่เอกเทศลอยๆคนเดียวไม่มีการบริหารการปกครองของบ้านเมืองไม่ได้เราต้องเข้ามาอยู่ในใต้การปกครองใกล้อำนาจเมื่อใครมาเบียดเบียนคอมเมนต์ทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีผู้มีอำนาจมาช่วยเราถ้าเราไปอยู่เอกเทศคนเดียวล่ะเมื่อใครมาคอมเมนต์เบียดเบียนเขากำลังเหนือกว่าใครจะช่วยเราเมื่อไม่มีกฎระเบียบเราก็ถูกผู้ที่มีความนิสัยหยาบเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลามีอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นเบียดเบียนทำความเดือดร้อนทุกข์ยากไปหมดชั้นใดก็ดีจิตของเรายังไม่สิ้นหนทางยังจะต้องปฏิบัติยังไม่ฉลาดเพียงพอเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ลอยๆไม่ได้ต้องยึดอย่างใดอย่างหนึ่งเราจึงได้มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเ
พื่อจิตของเราอย่าให้ปราศจากที่พึ่งที่เป็นเครื่องยึดไว้เมื่อเราได้ที่พึ่งอย่างนี้แล้วท่านว่าย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือไม่มีใครมาเบียดเบียนไม่มีใครมาทำอันตรายแก่เราได้เพราะเรามีที่พึ่งแล้วนี่เป็นเครื่องปกป้องชั้นใดก็ดีเราเมื่อเราอาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ต้องเคารพต้องเชื่อฟังต้องมีการประพฤติมีการปฏิบัติด้วยความรักด้วยความพอใจเรียกว่าเป็นผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญใคร่ในธรรมสมมติว่าเราพูดรวมๆกันเรียกว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นรวมยอดมาก็คือให้ละความชั่วให้ทำความดีอย่างนี้เป็นต้นผู้ใคร่ในธรรมก็คือใคร่ในการละความชั่วพอใจในการละความชั่วจะเป็นไปเพื่อทุกข์ได้อย่างไรจะเป็นไปเพื่อโทษได้อย่างไรในการใคร่ที่เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อเราประโยชน์พยายามที่จะละความชั่วจะละสิ่งที่มัวหมองเมื่อเราละมากเท่าไรเราใคร่มากเท่าไรมีความเพียรพยายามมากเท่าไรอันความมัวหมองที่เราพยายามที่ชำระสะสางมันก็ค่อยหมดไปมากเท่านั้นการที่ความมัวหมองที่เราทั้งหลายชำระออกจากจิตใจหรือพยายามแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามชำระให้หมดไปอย่างนี้เนี่ยความผ่องใสในการประพฤติธรรมในการปฏิบัติธรรมของเราก็ย่อมปรากฏขึ้นมาภัยที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่มัวหมองก็ไม่มีกำลังที่จะเกิดขึ้นกลับมาอีกเพราะถูกเรากำจัดชำระสะสางอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจเถอะว่าความอยากก็ดีความใคร่ก็ดีเมื่อถึงอย่างไรมันก็มีอยู่แล้วถ้าเราไม่ใคร่ในการประพฤติธรรมส่วนอธรรมมันก็จะมาจูงใจให้เราพอใจให้เราน้อมไปติดสิ่งที่ไม่เป็นทางให้เกิดความหมดจดให้เกิดความมัวหมองในจิตใจขึ้นมาเมื่อติดทางโน้นแล้วเกิดความพอใจเหมือนกันเหมือนกับคนพอใจในการทำความชั่วต่างๆที่มีอยู่ในโลกยังไม่เคยหมดไม่เคยสิ้นจะชักตัวอย่างสมมติในวัดของเราจัดงานไหว้หลายอย่างกองคณะหนึ่งเป็นคณะดนตรีจัดขึ้นในวัดหรือในแห่งใดแห่งหนึ่งคณะหนึ่งคณะประกวดนางสาวไทยหรือประกวดนางงามคณะหนึ่งเป็นคณะแสดงกีฬาอย่างเก่งคณะหนึ่งคณะเทศนาเสียงไพเราะเพราะเพริ้งคณะหนึ่งอีกคณะภาวนาจัดขึ้นอยู่ในเขตแดนเดียวกันเราจะเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ดูขณะไหนมีคนนิยมชมชอบหรือมีคะแนนนิยมมากกว่ากันจะมาเข้าใจว่าขณะที่จะพาทำภาวนาสงบจิตเนี่ยอาจจะไม่มีเลยก็ได้หรือมีเป็นจำนวนน้อยที่สุดใครน้อมไปในทางไหนก็ในจิตใจมันน้อมไปทางไหนมันก็ต้องไปปรากฏในที่นั้นใครพอใจใครชอบใจในทางไหนก็ย่อมปรากฏในทางนั้นที่แสดงออกมาตามความพอใจเพราะฉะนั้นส่วนความดีผลที่จะเกิดขึ้นจากที่แท้จริงนั้น
เราก็ทราบอยู่แล้วเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความสะอาดหมดจดก็คือการภาวนามาอบรมศีลสมาธิปัญญาแต่เป็นของดีประเภทนี้ใครจะรู้ว่าเป็นของดีใครจะมีความใคร่ความพอใจมากน้อยเท่าไหร่นอกจากพระนอกจากอริยชนหรือบุคคลผู้ได้ฝึกฝนอบรมแล้วอย่างหนักแน่นผู้มีปัญญาอันละเอียดลึกซึ้งจึงสามารถว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ถึงแม้ว่าคนมากเขานิยมชมชอบอย่างไรก็ตามแต่อริยะทั้งหลายท่านไม่นิยมเพราะอะไรเพราะจิตใจของท่านไม่มองเห็นความสุขเหมือนกับเขานิยมชมชอบไม่มองเห็นประโยชน์ตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความโมเมาให้เกิดความลุ่มหลงเป็นยาเสพติดในทางที่ไม่ชอบเป็นหนทางของปุถุชนไม่ใช่ทางของพระอริยะเพราะฉะนั้นผู้จะยินดีในทางสงบจึงมีจำนวนน้อยในการปฏิบัติเพื่อความสงบก็มีจำนวนน้อยเพราะไม่มองเห็นประโยชน์จากการกระทำเหล่านั้นมันเหลือวิสัยสติปัญญาของเขาที่จะสร้างกำลังขึ้นมาก็ไม่เกิดความหิวไม่เกิดความอยากมาในทางนี้ถ้าเราทั้งหลายที่พยายามฝึกหัดอบรมเพื่อน้อมจิตน้อมใจให้เกิดความใคร่ในการประพฤติธรรมเป็นผู้เจริญคือเจริญในทางที่เราต้องการคือความสุขความสงบความพุทธองบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราควรพยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติถ้าจิตใจของเรามีความพอใจแล้วธรรมะไม่จำเป็นจะต้องสูงจำเป็นจะต้องลึกซึ้งเท่าไหร่ขอให้เรายิบยกขึ้นมาส่วนความจริงนั้นไม่มีลึกไม่มีตื้นไม่มีส่วนไหนที่จะเบาบางกว่ากันเป็นธรรมที่เสมอกันที่เรียกว่าเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไม่ได้ธรรมที่เสมอภาพเพราะฉะนั้นเราจะยึดยกส่วนไหนขอให้ถึงซึ่งสัจธรรมคือความจริงจึงได้เรียกว่าทรงไว้ซึ่งความจริงเรียกว่าธรรมะคือสภาวะทรงไว้ซึ่งความจริงอันมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นมีแล้วในตัวของเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ส่วนขาดนั้นคือขาดความรู้ความสามารถในด้านจิตใจของเราที่เราไม่สามารถจะเอามาใช้ของจริงให้ปรากฏแก่ตัวของเราให้เราได้เสวยความจริงอันนั้นอยู่ในอย่างความบริสุทธิ์หมดจดที่เราจะต้องฝึกอบรมจิตใจเพราะจิตใจนั้นของเรายังไม่มีความสามารถที่จะใช้ความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราให้ปรากฏขึ้นแก่ตัวของเราเองในอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องการอบรมจิตภาวนาเพื่อให้จิตดวงนี้ยอมรับความจริงที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาความจริงนั้นคืออะไรทุกเราทั้งหลายจะปฏิเสธไม่ได้เลยทั้งเราทุกคนไม่ต้องการแต่ก็มีอยู่ตลอดเวลาเราก็พยายามแก้ไขก็ไม่เห็นหนทางที่จะหมดไปด้วยการแก้ไขแบบโลกก็แก้ไขอยู่ทั่วไปยิ่งแก้ไขเท่าไหร่ยิ่งเราพิจารณาดูแล้วไม่มีทางแก้ไขแบบโลกผลสุดแก้ไปแก้มาก็สร้างเครื่องเบียดเบียนกันสร้างเครื่องทำลายกันหาความสุขหาความสงบไม่ได้วุ่นวายเต็มโลกเต็มทุกทิศทุกทางถ้าฟังดูการประกาศแต่ละประเทศแต่ละที่ชนชาติมีพัฒนาจิตใจสูงแล้วก็ตาม
ไม่พ้นจากความเบียดเบียนกันไม่พ้นจากความดิ้นรนไม่พ้นจากความโลภไม่พ้นจากความโกรธไม่พ้นจากความหลงมีปัญญาโลกจิตดวงไหนที่จะพ้นจากความหลงบ้างที่มีปัญญาสูงสูงศึกษาสูงสูงไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีท่านเป็นผู้รู้เห็นมีสติปัญญาอันละเอียดท่านจึงมองไม่เห็นความสุขด้วยวิธีแก้ทุกข์แบบโลกๆนั้นให้หมดสิ้นไปได้มีแต่เพิ่มทวีความทุกข์ขึ้นมาอีกจนผลที่สุดชีวิตหาไม่ก็แตกดับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมคือทุกข์นั่นเองผลที่สุดถ้าปรากฏขึ้นมาอีกทุกข์อันเคยแวดล้อมอยู่ในจิตมันเป็นเงาติดตามไปมันก็เกิดขึ้นมันก็แบบนั่นสิเรื่องนี้ญาณที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุแล้วรู้ความจริงข้อนี้แล้วพระองค์จึงสามารถออกจากทุกข์ได้เพราะปัญญาอันความเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเราทั้งหลายปัญญาดวงนี้ยังไม่สมบูรณ์ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปอีกซึ่งเป็นความจริงที่มีประจำอยู่ตัวของเราถ้าเราเป็นผู้นักสังเกตตัวของเราเองเพราะตัวของเราเป็นธรรมทั้งก้อนเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นอริยะธรรมอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอริยะสัจจะอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกในอริยะสัจไม่ใช่ทุกอย่างไหนมาพิเศษอย่างอื่นทุกที่เราที่พระองค์ทรงแสดงว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แล้วก็เกิดมาแล้วก็เห็นมีทุกข์จริงๆที่เราทั้งหลายพยายามจะแก้พยายามจะดับพยายามจะอยู่ตลอดเวลามันก็ตามมาอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นทางที่จะหมดที่จะสิ้นด้วยวิธีแก้แบบนั้นจริงๆไม่ใช่จักแต่ว่าพูดโฆษณาโดยตัวเสียงให้เข้าใดหูด้วยนี่แต่เรากำหนดดูตัวจริงที่มีอยู่ในตัวของเราแต่ละคำละคำที่ท่านตรัสไว้มันจริงทุกอักขระตัวหนังสือที่เดียวมันมีอยู่หมดอย่าว่าแต่จริงเฉพาะมันมีอยู่ในตัวของเราวันอย่างธรรมชาติความเกิดมันก็มีอยู่ในตัวของเราชราความแก่มันก็มีอยู่ในตัวของเรามันผิดตรงไหนไม่จริงอยู่ตรงไหนจนถึงมรณะความตายก็มีอยู่ในตัวของเราโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสมันก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราจริงๆมีอยู่จริงๆถ้ามีอยู่จริงๆเราก็ได้รับทุกข์อย่างนี้จริงๆแต่เราก็พยายามที่จะแก้ไขด้วยวิธีทนุบำรุงร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์หาบ้านให้อยู่ใหญ่โตอย่างสะดวกสบายเรียกว่าปัจจัย4คือเสนาสนะหรือหาอาหารทนุบำรุงให้เพียงพอแก่ความต้องการไม่ให้บกพร่องหาเครื่องนุ่งห่มเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจากหนาวเกินไปจากร้อนเกินไปเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นพอดีให้มีความสุขก็พยายามหาศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ทางหมอพยายามหายาเพื่อบำบัดโรคเพื่อให้ทุกข์ที่มีอยู่เหล่านี้หมดสิ้นไปมันหมดหรือยังหมอก็มีอยู่ยาก็มีอยู่ทุกแห่งทุกคนบ้านช่องสร้างขึ้นมาอย่างมีทุกคนที่อยู่ที่อาศัยอาหารการบริโภคก็ได้บริโภคอย่างสมบูรณ์ทุกวันจะถึงเครื่องใช้เครื่องสอยอุปโภคต่อไปอีกก็มีอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์
ได้ความสุขพอแล้วหรือยังมีสิ่งไหนที่ทำความสุขอันมั่นคงแก่เราเพราะได้รับความอุ่นใจเพราะเรายึดมั่นถือมั่นเรายิ้มด้วยอิ่มใจว่าเรามีความสุขที่แท้จริงเมื่อเราพิจารณาดูแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะแก้ความทุกข์ได้ทั้งหมดยังมีความทุกข์ที่เหลือที่สิ่งเหล่านี้ยังแก้ไม่ได้มากกว่าถ้าที่สิ่งเหล่านี้แก้ได้เสียอีกเมื่อความชราเกิดขึ้นแก่เราความเจ็บป่วยถึงที่แล้วจนถึงความมรณะแตกสลายและสิ่งเหล่านี้ช่วยไม่ได้เลยถึงเข้าจริงๆแล้วพึ่งไม่ได้เลยนี่แหละให้เห็นชัดละที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังหรือพุทโธเมสรณังวรังมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายหันมาดูปฏิปทาของพระองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิปทาของโลกเราก็ได้อ่านมานานเราก็ได้อยู่มานานแล้วทีนี้เราหันมาดูปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์เสียสละอันความสุขในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์คือราชสมบัติแล้วพระองค์มาประพฤติปฏิบัติสันโดษมักน้อยยินดีในความสงบวิเวกแล้วพระองค์ทำความเพียรไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับแต่ก่อนเลยในการบริโภคในการนุ่งห่มตลอดถึงในการหลับนอนต่างๆพระองค์ไม่ให้มันสมบูรณ์ในทางนอนพระองค์ลดทางนอนแล้วก็มาให้สมบูรณ์ในทางสติในทางปัญญาลดทางนอนมาเพิ่มทางนี้มาเพิ่มสติจะเพิ่มความเพียรเพิ่มความอดทนเพิ่มความสัจจะในความเพียรมาเพิ่มสมาธิมาเพิ่มดำริในทางจิตใจให้ชอบมาเพิ่มสัมมากัมมันโตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการทำการงานของพระองค์ยุ่งในขอบเขตความเพียรเพื่อจะละอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตเพียรเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์มุ่งมั่นในการประพฤติธรรมมันสามารถค้นพบความจริงคือธรรมความทุกข์ที่แท้จริงที่พระองค์ทรงค้นพบไม่ได้อยู่ที่ไม่มีข้าวของเงินทองไม่ได้อยู่ที่นั่นอยู่ที่จิตไม่ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องจิตก็เลยไม่ฉลาดไม่รู้จักทิ้งสิ่งที่ควรทิ้งไม่รู้จักเจริญในสิ่งที่ควรเจริญและควรปฏิบัติเมื่อพระองค์มาสังเกตดูปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วความทุกข์ทั้งหลายค่อยหมดไปหมดไปความสุขความสงบความวิเวกที่ไม่ต้องอาศัยอมิตรวัตถุใดๆทั้งสิ้นย่อมเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุอาศัยอมิตรอาศัยต่างๆเมื่อสามารถทำให้มีความสุขแล้วเราคิดดูมันจะหมดได้อย่างไรมันจะทุกข์ได้อย่างไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศไม่ได้เกี่ยวข้องทางไหนเกี่ยวข้องกับความรู้เมื่อรักษาความรู้อันนั้นหมดจดอันดีแล้วไม่หิวไม่อยากไม่กระวนกระวายกับสิ่งใดๆมันไม่ต้องการแล้วจะมีอะไรเล่าเราจะอิ่มยิ่งกว่านั้นอีกเพราะมันไม่ได้เกี่ยวโดยธาตุโดยขันธ์มันก็ต้องสงบเมื่อเราเห็นทุกข์โทษสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะเราก็ไม่ต้องเอาอะไรเอาพุทโธที่รู้ในใจอย่างเดียวถ้าหากว่าเราทั้งหลายเอาพุทโธมาพิสูจน์วันนี้เราไม่เอาอะไรเอาระลึกพุทโธคือความรู้
รู้อะไรรู้อะไรก็ไม่เอารู้อยู่เฉยๆนี่แหละรู้ตัวเฉยๆนี่แหละจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งไม่มีพิษภัยแก่ใครก็ได้หรือรู้พุทโธพุทโธพอเจริญสาความรู้ตัวได้ไม่ให้มันเผลอได้ก็พอใจไม่ได้ไม้กลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็ได้ไม้สถานที่ใดๆไม่ต้องให้มีความหมายให้ปล่อยให้หมดให้เหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวเราไปถ้าผู้รู้นั้นเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอกได้เป็นอิสระเฉพาะตัวมั่นคงได้แล้วเราก็จะปรากฏอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เปลี่ยนจากที่เราเคยไปอาศัยสิ่งอื่นอยู่เมื่อเรามาอยู่เฉพาะตัวเราก็จะรู้จักอันความหลุดพ้นจากการเป็นทาสรับใช้สิ่งอื่นบำเรอสิ่งอื่นเรียกว่าเป็นทาสเป็นตัณหาตัณหาทาโสเราเป็นทาสตัณหาโดยไม่รู้สึกเมื่อจิตเข้าไปถึงนอนมันจึงจะรู้ตัวเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายสิ่งที่ดีอันประเสริฐมั่นคงมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีให้เราทั้งหลายพยายามแล้วก็หลักวิชาการที่เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐก็ยังมีอยู่อีกคือทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้ส่งพระเมตตาให้เราเพียงแต่พยายามกระทำเท่านั้นปฏิบัติตามให้ถูกต้องอย่าเอาความเห็นส่วนตัวไปเข้าไปแทรกไปดัดแปลงคำสอนของพระองค์เลยให้ถือว่าความเห็นของเราทั้งหมดนั้นยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งทุกอย่างแม้แต่ความคิดเห็นต่างๆต้องให้เข้ากับความคิดเห็นของพระองค์อันนี้เป็นสำคัญมากอย่าเข้าเอาความเห็นของเราชอบใจของเราว่าอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรเข้าไปตัดสินเรายอมรับพระองค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดยอมรับใช้เรียกว่าบุตรทัดสร้างหัสมิดาโซวะผู้หญิงวัดทาสีวะทาสีก็คือยอมรับใช้พระพุทธเจ้าเรายอมรับใช้แล้วแต่พระองค์จะบงการอย่างไรพระองค์เป็นใหญ่บุตรโทเมซาเมกิจโรพระพุทธเจ้าพระองค์เรายกให้ท่านเป็นใหญ่แล้วแต่เราให้ทำให้พระองค์บอกชื่อบอกให้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์ชื่อบอกไว้แล้วก็คือพระธรรมนั่นเองเราไม่หลีกออกจากทางธรรมในส่วนกลางในส่วนหยาบส่วนละเอียดจะว่าโดยศีลเราก็ต้องทำตามทุกกระเบียดเม็ดหรืออย่างละเอียดทีด้วยสมาธิเราก็ทำปฏิบัติตามด้วยความเคารพโดยความพอใจจะพูดถึงปัญญาเราก็พิจารณาให้ละเอียดตามที่ท่านชี้แจงไว้แล้วก็พลอยตามที่เราได้ศึกษาที่พระองค์ได้แสดงไว้ชี้ลงในสิ่งใดสมมติว่าเราพระองค์ชี้ลงที่ว่าที่เราว่าอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละนี่พระองค์ชี้ให้เรานะที่เราสวดมานี่ไม่ใช่เป็นความคิดของเราเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์อปุโรนานปการะสะอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่ไม่ใช่เราพูดเองพระพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์ที่พระองค์แสดงไว้ผู้ที่เข้าไปแล้วพระองค์แสดงอย่างนี้แม้เป็นนักบวชตั้งแต่เริ่มบวชโกนผมเข้าไปหาแล้วก็เรียนอันนี้เกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจนันตานะขาโลมาเกสาแล้วก็อธิบายบรรยายไว้โดยพิจารณาให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมเป็นของไม่สะอาดเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่สะอาดแล้วสิ่งเหล่านี้ความจริงมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราก็จะรู้อันนี้จังความมันเปลี่ยนแปลงอีกเราก็จะเห็นเป็นสภาวะธาตุธรรมไม่ใช่ผู้รู้ที่รู้นี่อันนี้มันอยู่นอกใจอีกนะ
ถึงจะได้รู้อนัตตาเพราะมันนอกใจเมื่อรู้สิ่งนี้อนัตตาแล้วก็สิ่งอื่นที่ยังมีที่ยังไม่รู้เราก็ยิบยกขึ้นมาพิจารณาแต่ละชิ้นดูให้ละเอียดลงไปแล้วเราก็จะได้เห็นชัดตามความเป็นจริงที่เรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะมันได้ทัศนะได้เห็นได้รู้ความจริงที่อาศัยที่เราปฏิบัติอย่างถูกต้องเจริญตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้ความเห็นชนิดหลังนี้ไม่ใช่เราเห็นเองไม่ใช่เราคิดนึกมาเองเป็นธรรมจริงๆเป็นคำสอนของพระองค์จริงๆไม่ใช่แต่เพียงสอนอยู่ในตำรับตำรามันมาส่องเห็นในตัวของเราอีกในกายของเราเป็นอย่างนั้นอีกไม่ใช่ว่าอยู่ในตำราแต่ยังเห็นอยู่ในตำรายังเห็นนอกเมื่อมาเห็นอยู่ในกายของเรามันเป็นอย่างนั้นความจริงใหญ่เราจะออกแก้ตัวว่าอย่างไรเราจะไม่ยอมรับเลยมันมีอยู่นี่จิตมันจะเถียงไปได้หรือมันจะดื้อไปทางไหนมันไปไม่ได้มันจำนนมันก็ต้องยอมรับความจริงเมื่อเห็นความจริงแน่ชัดแล้วอันสิ่งที่เคยหลงมาแต่ก่อนมีประมาณเท่าไหร่ที่โลกสมมติโลกนิยมว่ามีความสุขมันก็ปรากฏชัดขึ้นทันทีในการครั้งนั้นเราเอาไปวัดระดับได้เลยเปรียบได้เลยว่าโลกคืออะไรธรรมคืออะไรเราสิ้นสงสัยในเรื่องการประพฤติการปฏิบัติขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติโดยความเคารพโดยความถูกต้องมันมีอยู่พร้อมแล้วไม่ใช่ไม่มีมันเห็นอยู่แล้วไม่ใช่ไม่เห็นแต่กำลังสามารถในทางจิตใจของเรายังไม่พอเท่านั้นเองถ้าเรามาเพิ่มความเพียรความพยายามความตั้งใจจริงความอดทนยอมเชื่อยอมรับความจริงอย่าเอาสิ่งของความเห็นของเราไปแทรกแซงเท่านั้นแหละมันไม่เนินช้าเลยที่มันเนินช้าเพราะเราไปเถียงขัดแย่งกับคำสอนของพระองค์อันนี้แหละมันเข้าไปทางกิเลสเข้าไปทางนี่เลยมันเสียเวลาทำให้เนินช้าทำให้เราเหมือนกับเราสงสัยเราเที่ยวเลาะฟังอยู่อย่างนั้นแหละจะข้ามตรงไหนก็ไม่ข้ามจะเอาตรงไหนก็ไม่เอามีความวิตกกังวลกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเลาะฝั่งเสียเวลาฆ่าศึกศัตรูมาก็เลยไปไม่ได้หมดเวลาเสียแล้วเลยไม่ได้ไปแล้วก็ติดข้องอยู่ในนี้ทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะฉะนั้นการชำระสิ่งที่สงสัยในจิตในใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อจะได้ตัดสินใจมันเด็ดขาดให้ได้เท่าถึงซึ่งความจริงอย่ารีรอรอมันสงสัยเรื่องรูปเราก็ต้องพิจารณาทำไมพระพุทธเจ้าว่าอย่างหนึ่งจิตใจของเราทำไมมันอยู่ในระดับอีกระดับหนึ่งทำไมไม่ถึงระดับที่พระองค์ว่าอย่างสนิทใจยังขัดแย้งยังเก้อเขินอยู่เราต้องพยายามเปรียบเทียบกับคำสอนกับพระพุทธเจ้าความเป็นอยู่ของจิตใจของเราให้มันตรงกันเลยมันผลลัพธ์เท่ากันมันจึงเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้ความจริงจะได้เข้าถึงธรรมที่เรียกว่าธรรมังสรณังกัจฉามิได้ถึงธรรมที่แท้จริงพุทธังสรณังกัจฉามิจะได้ถึงพระพุทธเจ้าแท้จริงเราก็จะได้เป็นเอสะภควะโตสาวกสังโฆเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะเหตุใดจึงเป็นเพราะสุปฏิปันโนเราปฏิบัติดีไม่ผิดพลาดจิตใจของเราไม่ผิดพลาดอุชุปฏิปันโนตรงไม่ได้อยู่ที่อื่นหรือเรียงไปที่อื่นอยู่ตรงอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้เคลื่อนกลับในญาญะปฏิปันโนปฏิบัติออกจริงๆเพื่อดับเพื่อลดพ้นจริงๆสร้างมีจิตปฏิปันโนปฏิบัติชอบด้วยเหตุด้วยผลในอริยมรรคอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เอสัพพะวะโตสาวกสังโฆเป็นสาวกพระพุทธเจ้านี่เราทั้งหลายควรใช้สติดำริตรึกตรองพิจารณาแล้วตั้งใจปฏิบัติดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาหยุดติเพียงเท่านี้
ต่อไปนี้ตั้งใจภาวนาอบรมจิตใจต่อไปอีกจนกว่าจะถึงเวลาเลิกคอยเลิกพร้อมกัน